เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากนะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมเสวนาในครั้งนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนพวกเราเอาใจช่วยคุณปอนะคะช่วยกันภาวนาให้ท่านรอดเพราะว่าการป่วยของผู้มีชื่อเสียงเนี่ยจุดประกายให้ตื่นตัวกันเรื่องไข้ได้หรอกที่จริงเรามีปัญหานี้มานานมากแล้ว2501เมื่อนั้นเก่าสาวนะฮะเพิ่งจบใหม่ๆ2501แล้วมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันทำเยอะก็ขออนุญาตเลยนะคะมีเวลาน้อยท่านจะเห็นว่าตามสไลด์ที่ดันโชว์เนี่ยอยู่เขตร้อนมันเป็นโรคเขตร้อน10ดีกรีเซาท์10ดีกรีนอร์ธตรงทรอปิคอลกับซับทรอปิคอลเนี่ยสีแดงคือประเทศที่มีโรคไข้เลือดออกสีเหลืองคือมีเชื้อเลือดออกและเป็นโรคที่เลือดไม่ออกติดเชื้อเดงกีฟีเวอร์ที่เราเรียกว่าเดงกีฟีเวอร์เดงกีไวรัสที่เราเรียกเดงกีฟีเวอร์ซึ่งมีมานานเป็นร้อยๆปีเลยแต่ไอ้ไข้เลือดออกที่มาโผล่เมื่อ201ที่ประเทศฟิลิปปินส์ก่อนแล้วก็เรานะคะแล้วก็ทำปัญหามากมายเลยแล้วดูตอนแรกในปีแรกๆเนี่ยมี9ประเทศเท่านั้นเองประเทศไทยประเทศฟิลิปปินส์เป็นผลจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วเรายังไม่รู้จักไวรัสเลยดร.แฮมมอนด์ดร.เซบินมาช่วยกันแยกไวรัสได้ท้าย1 2เนี่ยมีมานานแล้วแล้วได้3 4ก็มีไวรัส4ตัวนะเป็นไวรัส4ตัวเนี่ยไวโรโลยิสต์แก้เด่นด้วยนะฮะไม่ได้มีใช้ใหม่อะไรมี4ตัวเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วก็เห็นประเทศที่ทุกประเทศที่มีโรคไข้เลือดออกที่ริสในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมี2หรือ4ไทป์อันนี้เป็นปัญหาสำคัญมีมัลติเพิลโซโลไทป์การติดเชื้อช้ำเนี่ยทำให้เกิดโรคได้นะคะให้ดูแอเรียนะฮะเวลานี้กระจายไปทั่วไวรัสเดงกีเดงกีเฮมอร์จิกฟีเวอร์จัดว่าเป็นไวรัสซึ่งสเปรดเร็วที่สุดในโลกแล้วเวลานี้เพราะไปกับคนไปกับระบินไปกับพาหะอะไรยุงไปได้คนไปได้เพราะฉะนั้นโรคกระจายไปทั่วเห็นไหมคะเนี่ยตั้งแต่มีแต่ตรงนี้นิดเดียวมีไปเซาท์อเมริกาเซ็นทรัลอเมริกานะคะที่มีสีเหลืองที่มีเดงกีฟีเวอร์นี่มีเดงกีเฮมอริจิกขอโทษมีโรคเดงกีอันนี้มียุงสีเหลืองนะคะแล้วนี่คือโซนที่เป็นริสแอเรียนะคะจะให้ดูว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงมากนะคะเขาเอาประเทศ30ประเทศซึ่งมีอินซิเดนซ์ของโรคไข้เลือดออกโรคเดงกีเนี่ยสูงสุดบราซิลใหญ่นะรู้จักบราซิลใช่ไหมเป็นอันดับหนึ่งแต่ไทยของเราก็ไม่เลวนะฮะเป็นอันดับ5ตรงนี้ประชาชนเราเทียบกับบราซิลไม่ได้แสดงว่า population ที่เป็นโรคเรามากสูงมากอินซิเดนซ์สูงมากถ้าในเอเชียเราก็อยู่อันดับ4ตรงอันดับ3มาเลย์เพราะฉะนั้นโรคมันระบาดไปมากจากคมนาคมที่สะดวก urbanization นะคะประเทศไทยเราเมื่อกี้ท่านเรียนว่าเกิด2501ท่านดูแลเห็นคนไข้ตั้งแต่ปีแรกเลยตายเยอะฮะ 13% 13% นะครับ 13% นี่เราคิดดีโนมิเตอร์เราเอาเดงกีฟีเวอร์ซึ่งเป็นโรคไม่ตายแต่เดงกีเฮมอร์จิกฟีเวอร์โรคที่เป็นแบบใหม่เนี่ยตายได้ง่ายๆถ้ารักษาไม่ทันแต่ถ้ารู้จักโรครักษาทันด้านแน่ใจว่าเราเซฟได้ 100% เลยถ้ารู้จักทุกคนนะฮะแล้วก็จากที่มีในกรุงเทพเห็นไหมคะปีที่สูงที่สุดคือปี2530แล้วคิดว่าปีนี้คงจะขึ้นไม่สูสีจะสูสีกับ30หรือเปล่าที่สูงมากเนี่ยค่ะนะฮะมันจะเป็นปีเว้นปีนะฮะขึ้นลงหรือปีเว้น2ปีเพราะว่าถ้าติดเชื้อใดเช่นนี้หนึ่งแล้วก็จะมีภูมิต้านทาน cross by ชั่วระยะสั้นๆแล้วก็ติดเชื้อใหม่ได้นะคะเพราะนั้นเจ้าตัวนี้แหละค่ะเอดิชิปตายซึ่งเป็นยุงลายบ้านเนี่ยถ้ากัดคนแล้วนะคะกัดคนแล้วอินคิวเบชั่นพีเรียด 3-8 วันคนก็เป็นโรคจะเป็นได้2แบบเป็นไข้เฉยๆไม่หนักหนาเลยกับเป็นไข้ที่ปวดเมื่อยตามตัวที่เรียกว่าไข้กระดูกแตกเดงกีฟีเวอร์ไม่ตายค่ะแต่ว่าทรมานโดยปวดข้อแต่ถ้าเป็นไข้เลือดออกที่เราเรียกว่าเดงกีเฮมอริจิกฟีเวอร์เกิดภาวะช็อกจากการรั่วของพลาสมาเกิดเลือดออกขึ้นมาอันนั้นรักษาได้ถ้ารู้จักโรคถ้าวินิจฉัยได้ทันรักษาได้ค่ะแต่ถ้ามาช้านะคะโอกาสที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตก็สูง
นะคะเพราะฉะนั้นยุงกัดคนที่เป็นช่วงระยะมีไข้ตลอด2เดือนที่ยุงอายุยุงกัดใครก็ถ่ายท่อเชื้อเด็งถี่ให้ได้นั้นก็เป็นปัญหาอันนี้บ้านดันออกแบบเองนะคะบ้านเราธรรมดานี้แหละไม่ใช่บ้านคนยากไม่ใช่บ้านคนยากจนเลยแล้วเด็กเป็นไข้เลือดออกผู้ใหญ่เป็นไข้เลือดออกไม่ใช่มาลนิวทริชั่นไม่ขาดอาหารสมบูรณ์ดีลองนับดูสิคะในบ้านนี้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเท่าไหร่นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะยางรถยนต์เนี่ยกรูปร่องเนี่ยฮะถ้ายุงไปไข่แห้งอยู่ได้ปีหนึ่งอเมริกาเข้า import used tie ไปจากเอเชียเข้าถึงโรคระบาดไปเพราะว่าเชื้อที่ไปกับยุงที่อยู่ในยางรถยนต์นั่นแหละนะฮะแพร่เชื้อเพราะนั้นตอนที่บ้านเราระบาดเนี่ยฮะที่ให้ดูปีแรก2501อัตราตายสูงเราได้ทำสตัดดี้62ถึง64 2ปีที่โรงพยาบาลเด็กศึกษา prospective 400คนเราก็ได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติของโรคว่ามันเป็นยังไงแล้วเรารักษาถูกอัตราตายลดลงเห็นไหมฮะอย่างมากเลยแต่โรคมันกระจายไปแล้วเวลานี้ที่เห็นเนี่ยค่ะสูงมากเราแยกเชื้อนะคะเดี๋ยวท่านนั้นทำตั้งแต่62ถึง64เนี่ย prospective 400คนเชื้อเดงกี2เดงกี1เดงกี3มี3ตัวแต่หลังจากนั้น4 type เนี่ยอยู่ในประเทศเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดติดเชื้อครั้ง1ตามได้ครั้งที่2ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดไข้เลือดออกเนี่ยสูงมากเรามีปัจจัยทุกอย่างคนอยู่หนาแน่นขึ้นคนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพคนกรุงเทพออกไปรถสะดวกนี่เป็นทางแพร่เชื้ออย่างสำคัญเลยนะคะอันที่ศึกษาออกมาก็จะเห็นว่ามีไข้สั้นสุด2วันถึง7วันแต่อาจจะยาวกว่า7วันก็ได้นะคะแล้วก็มีอาการเลือดออกชื่อมันมาจากอาการของโรคมีไข้แล้วก็มีอาการเลือดออกเลือดออกน้อยๆก็ที่ผิวหนังเป็นจุดเล็กๆสีแดงนะคะหรือเราทำทดสอบความเปราะของเส้นเลือดโดยเอาความที่วัดความดันแล้วบีบไว้นั่นค่ะก็จะเส้นเลือดเปราะแตกง่ายอันนี้เป็นการช่วยเราวินิจฉัยตั้งแต่วันแรกๆแยกกับพวกไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีเลือดกำเดามีเลือดออกทางจมูกที่หนักที่สุดก็เลือดออกในกระเพาะอาหารที่ถ่ายอุจจาระดำอาเจียนเป็นสีดำนะคะแล้วพวกนี้จะมีตับโตนะคะแล้วก็1ใน3หรือครึ่งหนึ่งอาจจะมีภาวะช็อกเพราะนั้นการวินิจฉัยเราก็based on ไอ้การศึกษาของเราเมื่อปี69แล้วได้เอาไปแพร่แผ่ให้ต่างประเทศที่เขาระบาดหลังเราองค์การอนามัยแล้วเอาไปทำเป็นไกด์ไลน์ใช้กันทั่วไปนะคะมีอาการอื่นๆอีกมากมายแต่ว่าที่สำคัญคือ4อย่างนั่นนะคะอันนี้เราเห็นคนไข้จะเป็นไข้นะคะไข้สั้นที่สุด3วันนะคะยาวที่สุด 7-8 วันก็มีเกิน7วันก็มีแล้วที่สำคัญก็คือเกล็ดเลือดต่ำเห็นไหมฮะที่เราต้องไปทำทุกวันเนี่ยเพราะเราทำเกล็ดเลือดต่ำลงไปจากแสนเพราะนั้นถ้าใกล้ๆจะลงเกล็ดเลือดต่ำแล้วก็มีการร่วงพลาสมาความเข้มข้นของเลือดคือถ้าเราเจาะเลือดมาในนั้นจะมีส่วนเป็นน้ำเหลืองส่วนบนแล้วก็ส่วนแพ็กเซลตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงซึ่งง่ายๆเนี่ยเราปั่นเนี่ยเราบอกได้ว่าพลาสมาเริ่มออกแล้วนะมีการเข้มข้นของเลือดนะซึ่งเรานำมาใช้เป็นไครเทเรียในการวินิจฉัยนะคะเพราะนั้นก็ตั้งแต่75องค์การอนามัยโลกไปใช้แต่เราเริ่มใช้ก่อนเลยอะว่ามีไข้มานะไข้2หรือ7วันแล้วก็อาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารเราจะจับทำนาเนเก้เราจะมองดูแล้วเรามาให้ดูไว้เขาตามมาดูตับโตหรือเปล่าแล้วก็ให้คนไข้มาดูไว้เขามาดูเพลทเลตมาดูฮีมาโตเพลตนะคะแล้วก็แอดมิทให้การรักษานะคะเพราะฉะนั้นเราศึกษาเยอะนะคะเราถึงรู้ว่ามันไปร่วมกับการติดเชื้อซ้ำครั้งที่2นะคะเนี่ย 87-99% เป็นการติดเชื้อซ้ำด้วยเดงกีไทป์ซึ่งต่างกับไทป์แรกนะเป็นไทป์ไหนแล้วจะมีอิมมูนต่ออันนั้นไปตลอดชีวิตแต่ cross protection ข้ามไปสำหรับไทป์อื่นได้อาจจะ6เดือนหรือ1ปีแล้วแต่ว่าอะไรก่อนอะไรหลังนะคะเดี๋ยวคงจะมีคนพูดตรงนี้ที่สำคัญการที่ได้เรารับเชื้อจากยุงเนี่ยยุงกัดเอาเชื้อเข้าไปไม่ใช่ร้อยคนจะเป็นทั้งร้อยคนมี 90% ที่ไม่มีอาการถ้าเป็นการติดเชื้อซ้ำ84คนไม่มีอาการแล้วก็จะมีไข้เลือดออกเนี่ยฮะเป็นยอดของทิปของไอซ์เบิร์กที่เราเรียกเนี่ย 14% เยอะนะฮะ secondary แต่ถ้าติดเชื้อครั้งแรกเป็นได้แต่น้อยเปอร์เซ็นต์
ทีนี้ที่สำคัญเนี่ยมีคนศึกษาว่าพวกที่ไม่มีอาการเนี่ยก็มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดซึ่งถ้ายุงไปกัดเรามียุงเยอะพวกไม่มีอาการเดินไปเดินมาเนี่ยสำคัญเลยแพร่เชื้อได้นะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นแหล่งแพร่เชื้อมันเยอะเหลือเกินถ้าเรามียุงเยอะนะคะเพราะฉะนั้นที่คิวบาเนี่ยเขาไม่เคยมีเลยเพราะเขาปราบยุงดีที่สุดเลยดิกเตอร์ชิพใช่ไหมเพราะนั้นครั้งแรกเลย77เขามี 500,000 คนไม่มีใครเป็นไข้เลือดออกเลยเป็นในกี่ไข้หนึ่งไม่มีใครตายอีก4ปีต่อมามีเดงกี2เข้าไปกับใครรู้ไหมไปกับเวียดนามเขาเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันเวียดนามไปเขาคิวบาไปเวียดนามแล้วเอาเชื้อเดงกี2เข้าไปเขาเป็นไข้เลือดออกตายตั้ง158คนเห็นไหมแล้วก็ปราบยุงอย่างดีเลย20ปีต่อมาเป็นอีกเข้าไปอีกไทป์2อีกแล้วก็มีผู้ใหญ่เป็นเห็นไหมผู้ใหญ่ที่ไม่เคยมีเชื้อไทป์2เนี่ยเป็นแล้วก็มีตายด้วย12คนนะคะเพราะฉะนั้นเดงกีฟีเวอร์เนี่ยมีไข้มีปวดศีรษะมีปวดเมื่อยตามตัวไว้เท้าต่ำเกล็ดเลือดอาจจะปกติหรือต่ำบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีการรั่วของพลาสมาไม่ตายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะให้ดูว่าเดงกีฟีเวอร์นะไข้ลงแล้วก็สบายดีแต่ไข้เลือดออกไข้ลงแล้วเพ้าเสียงจะลงแล้วก็มีเกล็ดเลือดต่ำในนี้จะเห็นว่าเกล็ดเลือดไม่ต่ำเลยแต่มันลายอาจจะต่ำนิดหน่อยได้นะคะนี่ไข้เลือดออกเนี่ยคงรู้จักนะฮะอีโบลารู้สึกเราจะไปสนใจอีโบลาไข้เลือดออกอื่นๆบ้านเราเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญชาวบ้านเขากลัวกันมากมีไข้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการแข็งตัวของเลือดนะคะมีอาการเลือดออกให้เราเห็นแล้วเราลงไปในระบบการแข็งตัวของเลือดเพลทการคลอตอะไรก็เปลี่ยนแปลงหมดทุกระบบสมที่จะเรียกว่าไข้เลือดออกมันจะบอกเราให้ระวังไว้ว่าอาจจะเลือดออกมากได้นะถ้าเขาประลองช็อกถ้าเขาช็อกอยู่นานนะคะเพราะนั้นที่สำคัญของโรคไข้เลือดออกอันนี้เนี่ยเดงกีเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญต่างกับโรคไข้เลือดออกอันอื่นๆทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยคือมีการร่วงพลาสมาเข้าไปในปอดช่องปอดค่ะเข้าไปในช่องปอดช่องท้องเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ผู้รักษาจะต้องรู้ว่าการรักษาโดยการให้สารน้ำชดเชยเนี่ยจะต้องให้พอดีพอดีถ้าเทเข้าไปมากท่วมปอดท่วมในท้องคนไข้จมน้ำตายได้นะคะในตัวเองนั้นก็เป็นอาการที่สำคัญก็จะให้ดูนะคะสั้นๆแล้วจะสคริปต์ไปหน้าแดงนะฮะในสไลด์เห็นนะฮะหน้าแดงอาการสำคัญนี้จะหน้าแดงคล้ายๆอินฟลูเอนซ่าคล้ายๆไข้หวัดแต่ไม่มีน้ำมูกมันจะไดแอคติกกันได้แต่ไม่มีน้ำมูกแล้วถ้าเรามองตรงนี้นะฮะเห็นจุดเล็กๆละเอียดๆเนี่ยฮะตรงขาวๆอันนี้ไข้2วันที่อยากสงสัยว่าเราจะทำอะไรเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เขามีวิธีดีเขาเทส NS1 ปั๊บในช่วงที่มีเลือดมีไวรัสอยู่เสีย300 500บาทหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเป็นเดงกีนะต้องในระยะช่วงที่มีไข้แต่มันไม่บอกว่าเป็นเดงกีฟีเวอร์หรือเป็นไข้เลือดออกเดงกีนะคะเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของที่แพทย์จะดูว่ามีจุดเลือดออกไหมจุดเลือดออกอย่างนี้ซึ่งในปอดแตกง่ายไหมไว้ข้าวต่ำไหมเพทย์เลยยังปกติเห็นไหมฮะ 200,000 นั้นเราจะทำตามจะนัดไปทำนี่ตกมา 20,000 ไว้ข้าวลดลงตรงนี้เป็นตัวบอกเราแล้วล่ะว่าเป็นไข้เลือดออกแล้วและอาจจะมีการรั่วเห็นไหมฮะเมื่อกี้ที่ได้ให้พวกเดงกีฟีเวอร์เนี่ยไข้จะลดลงเพ้าก็จบอันนี้ก็ลดลงด้วยคนนี้ไข้ลดลงแล้วเพ้าจะเร็วตรงนี้เป็นตัวบอกว่าเราต้องรีบให้การรักษาเพราะว่าถ้าเรารักษาช้าเขาจะเกิดภาวะช็อกคือเลือดในกระแสเลือดน้ำหลวงมันรั่วไปนะฮะพลาสมารั่วไปเลือดที่ไหลเวียนก็ไม่พอเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะเกิดเลือดที่ไหลเวียนลดน้อยลงไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงไตไปเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญไวท์ก็เอาแกนไม่พอถ้าช็อกอยู่นานบางทีก็รักษาไม่ทันนานเนี่ยนานเท่าไหร่นะ12ชั่วโมงก็นานแล้ว4ชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มแล้วเพราะฉะนั้นต้องไดแอคให้ได้ต้องนึกถึงแล้วไดแอคให้ได้นี่เราใช้ที่มาตรผิดตรงนี้เห็นไหมฮะมีการรั่วแล้วเราให้การ replacement therapy อยู่แค่นี้คนไข้จะดีขึ้นไวถ้ารักษาถูกต้องนะคะแล้วก็นี่เกล็ดเลือดที่เราไปดูอะไรเราดูไว้เท้าแล้วดูเกล็ดเลือดปกติเกล็ดเลือดเล็กๆมันเป็นส่วนที่ช่วยทำให้คลอตมันจะมีเป็นคลั่มเลยเป็นแสนๆแต่นี่เห็นไหมฮะหายากเลยมีตัวหนึ่งหรือไม่มีเลยแล้วพิมพ์มาตรผิดซึ่งปกติ40ก็เยอะละ
น้ำนี่ก็ขึ้นไป60ขึ้น 50% เลยอันนี้บอกว่ารั่วไปเยอะแล้วน้ำแล้วมีวิธีตรวจได้ที่เราให้คนไข้ไปติดตามหรือวิธีที่ดีสุดตรงนี้เราใช้เอ็กซเรย์เราก็จะเห็นละว่ามีน้ำในช่องปอดนี่ฮะอาการเลือดออกนะเพราะเลือดออกง่ายเวลาเราแทงเส้นแรงๆนี่ก็จะมีรอยช้ำมีจุดเลือดออกนะฮะอันนี้ซีเวียแอดรุนแรงมากมีช็อกแล้วก็มีอาเจียนเป็นเลือดก็เลยเอาสเปซิเมนมาให้ดูว่าจะออกทุกอวัยวะเลยแต่ที่สำคัญคือในกระเพาะเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยแล้วก็มีน้ำในช่องปอดช่องท้องเพราะนั้นในการรักษาเราต้องให้น้ำพลาสมาไม่ขอโทษน้ำเกลือหรือส่วนที่ทดแทนความเข้มข้นเหมือนพลาสมาไปทดแทนต่อให้ด้วยความระมัดระวังนะคะก็จะจบแล้วบางทีคนไข้มาด้วยอาการปวดท้องอาเจียนจะต้องวินิจฉัยดีๆบางคนนึกว่าเป็น appendix นะต้องวินิจฉัยแยกโรคบางทีนะคะแล้วก็ที่ดันเห็นตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้อาการไม่เปลี่ยนแปลงเลยมีไข้สูงลอยมีไว้ขาวต่ำแล้วก็เพลทตกตรงนี้พอเพลทตกบอกเราเลยว่าอีกไม่ชมกี่ชั่วโมงจะมีการร่วงพลาสมาพิมพ์ตัวเลขจาก35ขึ้นไป48เห็นไหมคะตรงนี้ขึ้น 20% คือขึ้นไป42ก็วินิจฉัยได้แล้วแล้วเราก็ให้การรักษาให้รักษาอยู่24-48ชั่วโมงนั้น24ชั่วโมงมีน้ำในช่องปอด 2-3 วันคนไข้หายแอปเปไทดีเป็นโรคที่น่ารักษามากถ้าวินิจฉัยได้เร็วคนไข้เดินกลับบ้านหรือแม้แต่ช็อกถ้าอย่าช็อกอยู่นานจนมีคอมพลิเคชันต่างๆเนี่ยเดินกลับบ้านได้ทุกรายนะคะเนี่ยมาเรื่องไข้อาเจียนไม่กินอาหารมีฮิมาโทจิกมินิเฟสเตชันมีตับโตเราก็รู้เราตามดูเพลทเราตามดูฮิมาโทเพลทซึ่งตรงนี้ให้การรักษาเราก็หยุดภาวะช็อกได้หรือช็อกก็ไม่รุนแรงนะถ้าเราปล่อยให้รั่วมากหรือเป็นมากมาหาเราช้าก็จะเกิดภาวะช็อกถ้าช็อกจนความดันวัดไม่ได้เกิดคอมพลิเคชันต่างๆก็มีเลือดออกในที่ต่างๆนะตับโตนะเป็นที่ตับเนี่ยเป็นที่เดียวที่ไวรัสมันไปเพราะนั้นการกินยามากๆการชอบซื้อยากินกลัวไข้กินยาเยอะเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อตับกินยาแก้อาเจียนมากหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีอันตรายต่อตับได้ต้องเข้าใจนะคะมีอีกอย่างหนึ่งพอเป็นตอนนี้เราเห็นในผู้ใหญ่มากขึ้นถ้าเป็นในผู้หญิงตั้งท้องนะคะเป็นไข้5วันก่อนคลอดเด็กออกมา16ชั่วโมงติดเชื้อเดงกีได้เป็นไข้เดงกีได้เพราะฉะนั้นการถ่ายทอดจากแม่ไปลูกตอนตรงนี้เป็นได้นะคะไม่ได้ยินเหรอค่ะงั้นเมื่อกี้พูดถึงการวินิจฉัยไปแล้วนะคะคือเราบอกได้ว่าเป็นการติดเชื้อครั้งแรกหรือครั้งที่2โดยการศึกษาแอนติบอดี IgM IgG สมัยก่อนเรายังใช้ PCR ตอนนี้ที่กล่าวไปแล้วว่าเขาใช้ NS1 นะฮะเรารู้ได้ในเวลาที่รวดเร็วแต่อยากบอกว่ามันไม่มียาที่จะฆ่าเชื้อตอนนี้นะคะแล้วยังบอกไม่ได้ว่าเป็น DF หรือ DHF ต้องใช้อาการและการตรวจพบทางนั้นการรักษาเนี่ยนะคะอย่าใช้ยาอะไรที่ไม่จำเป็นเลยใช้พาราเซตามอลให้เฉพาะตอนที่ไข้สูงเท่านั้นอย่าพยายามที่จะไปเอาไข้ลงมันไม่ลงค่ะเพราะไวรัสมันอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็จะต้องติดตามมาให้หมอดูอาการถ้าจำเป็นก็ให้การให้แอดมิดไว้ให้การรักษาที่ถูกต้องอันนี้เป็นคนไข้ที่ช็อกนะเราให้น้ำชดเชยเขาก็24ชั่วโมงโดยมากคริติคอลระยะวิกฤตเนี่ย24-48ชั่วโมงตอนที่ไข้ลงอยู่ตรงนั้นต้องดูให้ดีคือความสำคัญหัวใจของการรักษาต้องติดตามดูคนไข้ตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลนะคะอันนี้โรงพยาบาลเด็กที่ดันอยู่มาตลอดตรงนี้ก็ยังอยู่นะฮะไปขอเขาอยู่เพื่อจะดูเมื่อก่อนเราใช้สเตอรอยด์แล้วเลิกใช้เพราะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็มีการศึกษาเยอะว่าไม่ได้ประโยชน์เราสามารถลดอัตราป่วยตายลงได้แต่อัตราป่วยเยอะขึ้นตลอดเห็นมั้ยคะเห็นมั้ยคะก็คงจบแค่นี้ค่ะเพราะนั้นก็เรียกว่าเป็นปัญหาสำคัญมากเกินให้ก็ขอให้ความสนใจถ้าพวกเราให้สนใจการปราบยุงนี่ทุกบ้านดูแลตัวเองเนี่ยดีที่สุดขอบคุณค่ะ